ธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรก็พึงทำตนอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั่นแลฝึกได้ยากยิ่งไม่เส้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจเป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังมาเปิดรายการนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2นะคะคุณแม่สรรสนีได้มีโอกาสที่จะมาร้อยหัวใจของผู้คนในพื้นที่ที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีหัวใจของมนุษยชาติที่พร้อมที่จะเป็นหัวใจของผู้รับใช้เรามาปลูกป่าที่ไม่ใช่แค่เพียงมีป่าที่เป็นต้นไม้แต่เรากำลังปลูกป่าและปลูกหัวใจของมนุษยชาติปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในวันนี้กับชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะเราได้มีโอกาสที่จะได้พบกับผู้คนและลมหายใจแห่งสติมากมายที่กำลังเดินทางมามีความรู้รักสามัคคีที่ใดที่มีความสามัคคีที่นั้นศักดิ์สิทธิ์เสมอนะคะหนึ่งในความสามัคคีที่เรารู้รักสามัคคีและเดินเข้ามาหากันคือหัวใจของปราชญ์แห่งชาตินะคะคุณลุงเขียนซึ่งมีใบหน้าที่บอกเลยว่าท่านมีหัวใจของโพธิสัตว์แน่นอนเลยค่ะคุณลุงขาวันนี้คุณลุงได้มาอยู่ในเสถียรธรรมสถาน2หุบเขาโพธิสัตว์คุณลุงมองเรื่องการปลูกหญ้าแฝกกับหัวใจโพธิสัตว์เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะอันนี้เรียนให้ทราบเลยนะครับการมองภาพของผมตรงนี้เราเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เราเข้ามาสัมผัสในพื้นที่หุบเขาพระโพธิสัตว์นี่นะเราจะเห็นธรรมชาติที่รู้สึกสดชื่นมากถ้าถามว่าไอ้ตรงนี้มันมีความสำคัญอะไรกับการปลูกหญ้าแฝกถ้าเราไม่ดูแลนะพื้นที่ของเราให้ดีนะธรรมชาติบางส่วนก็จะขาดหายไปทำยังไงให้ธรรมชาติที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหมันสดชื่นนะทำไงเราจะช่วยกันดูแลสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยแลธรรมชาติตรงนี้ได้ก็คือเราก็ต้องนำสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงเรื่องทรัพยากรทำยังไงเรามีธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วทำยังไงไม่ให้เขาเสื่อมมันเหมือนหลักที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเรานะครับที่ว่าเนี่ยทำยังไงทำที่มันยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นมาทำใดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงไม่ให้มันเสื่อมนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดและอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปคือทำใดที่มันดีอยู่แล้วทำยังไงให้มันดียิ่งขึ้นไปมันก็เหมือนกันกับที่เราเอาหญ้าแฝกมาปลูกในพื้นที่ตรงนี้ว่าสภาพพื้นที่มันดีอยู่แล้วทำยังไงให้มันดีขึ้นไปช่วยกันดูแลทรัพยากรของเราดูแลธรรมชาติของเราไม่ให้มีการสูญเสียไปกับภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นแฝกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเอามาใช้ในการดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับในสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์นอกจากพวกเราที่เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้เข้ามาพักผ่อนจิตใจในตรงนี้เราก็ยังได้ธรรมชาติที่สดชื่นที่เรามาได้อยู่ตรงนี้ครับเราได้เห็นคุณลุงได้นำเด็กๆในชุมชนนะคะชาวบ้านในชุมชนหรือแม้แต่คณะนักบวชสตรีในนามพุทธสาวิกาของเสถียรธรรมสถานเนี่ยออกไปปลูกป่าเขาดูเป็น
ผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้กับการเติบโตด้านในและก็พร้อมที่จะเฝ้าสังเกตหญ้าแฝกซึ่งจริงๆหญ้าแฝกเนี่ยต้องถือว่าเป็นหญ้าที่มีความเติบโตมากที่สุดของโลกใช่ไหมคะหญ้าแฝกเนี่ยค่ะคุณลุงรู้สึกว่าการปลูกชีวิตของผู้คนให้เติบโตแล้วก็สามารถที่จะอนุรักษ์แผ่นดินอนุรักษ์โลกใบนี้เนี่ยที่เดินทางไปคู่กันเนี่ยถ้าเป็นวัยอย่างคุณลุงซึ่งจะมีอายุเท่าไหร่ละคะ75ครับ75เนี่ยเห็นเยาวชนคนรุ่นหลังเป็นอย่างนี้เนี่ยลองพูดในฐานะของคนที่ผ่านมาแล้วหลายฤดูกาลว่าพอนอนตายตาหลับไหมผมบอกได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกเราอยู่กันมีชีวิตที่ปลอดภัยเราไม่เคยต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลสมัยก่อนนี้เราไม่มีโรงพยาบาลแต่บรรพบุรุษของเราอ่ะเรารู้จักการบริโภคนะรู้จักการกินรู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์นะกับชีวิตที่เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นอ่ะคนสมัยก่อนเนี่ยเรารู้จักพึ่งพาตนเองนะครับอาหารที่เราบริโภคเราก็จะปลูกเองทานเองสัตว์ที่เราจะบริโภคเราก็เลี้ยงเองนะอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเราปลูกเองทานเองเนี่ยเป็นธรรมดาของจิตมนุษย์อยู่แล้วตัวเองต้องปลอดภัยจากการบริโภคนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีนี่เข้ามาเด็กสมัยนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเขาอยู่กับเทคโนโลยีบางทีเวลาจะให้เขาเข้ามาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะเห็นนะเด็กสมัยนี้สมาธิสั้นมากนะครับทำอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้ไม่ยอมรับแล้วความอดทนขาดหายไปเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันนี้จะทำยังไงจะปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้เขาเห็นคุณธรรมนะเพราะคุณธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็จะสามารถจะแก้ไขปัญหาให้ตัวเขาเองได้อันนี้สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเห็นว่าคนโบราณเราเองนะครับผมบอกได้เลยว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้หวังว่าจะต้องการให้มีมากๆเพราะเขาไม่คิดจะสร้างหนี้ให้ตัวเองแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะทำแล้วเราต้องการให้มีมากๆให้ได้มากๆเขาเรียกว่ากิเลสกามในจิตใจมันมีมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วหนี้สินมันก็จะตามเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งเกษตรกรเราจะเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะเลยเพราะสิ่งที่เขาทำแล้วเขาต้องการให้มันได้มากๆการทำให้ได้มากๆไม่ใช่แค่ทำให้จิตใจเขานั่นมันยังเป็นการทำลายบางส่วนนะทรัพยากรเราจะเห็นว่าเขาจะใช้พวกสารเคมีหรือไอ้สิ่งที่มันมีผลกระทบกับดินกับผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็เอามาบริโภคเนี่ยมันจะมีสารเคมีปนเปื้อนมามันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับโรงพยาบาลนะพูดง่ายๆนะเพราะเราต้องพึ่งโรงพยาบาลแล้วสิ่งที่เราทำได้มาทุกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าบางทีไม่พอใช้กับการที่ไปหาหมอเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งถามว่าเราทำยังไงจะให้จิตใจคนเนี่ยเราหันกลับไปพึ่งพาตนเองให้ได้ให้ชีวิตเราปลอดภัยจากการบริโภคส่วนหนึ่งเราไม่ต้องทำยังไงเราอยู่กับธรรมชาติดูแลธรรมชาติให้สามารถให้ธรรมชาติสามารถดูแลเราเท่านั้นผมก็ว่ามันมีความสุขแล้วครับการเป็นผู้ที่เรียนรู้กับธรรมชาติเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทำให้ดูแล้วมีความสุขกับเรื่องนี้มากเลยเรากำลังเดินตามรอยพ่อเรื่องนี้ศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของหญ้าแฝกเนี่ยมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเล่าให้ฟังบ้างไหมคะแฝกเนี่ยสิ่งที่เราทำไมเกษตรกรเราต้องนำมาใช้ทำไมข้าราชการเราหรือกรมพัฒนาที่ดินจะต้องเอาแฝกมาใช้ประโยชน์ตรงนี้มันเป็นเรื่องสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมเรียนให้พวกเราได้ทราบว่าไอ้การที่ต่างประเทศเขาเอารางวัลพ่อของแผ่นดินเนี่ยที่พระองค์ได้รับจากต่างประเทศมาเนี่ยมันเป็นรางวัลที่พระองค์ได้รับจากการดูแลเรื่องทรัพยากรดินนะฮะเราจะเห็นได้ว่าแฝกเป็นส่วนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับเพราะ
ทีแรกเราก็คิดว่าสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริเรื่องการใช้ยาแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยพระองค์ก็คิดว่าแฝกที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริสามารถที่จะช่วยเกษตรกรเหล่านี้ได้เหมือนกับที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันในการใช้ประโยชน์ยาแฝกในการป้องกันการชะล้างในพื้นที่ของหุบเขาพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเราก็ต้องการอยากจะดูแลทรัพยากรให้อยู่คู่กับพื้นที่ตรงนี้ให้ยาวนานที่สุดนะครับคือให้ลูกหลานได้เห็นความสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงเป็นใยนะการมีชีวิตที่ปลอดสารเคมีเนี่ยคือความปลอดภัยของเราในโลกปัจจุบันนี้นะคะการมีหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราจะมีต้นน้ำที่ปลอดภัยพืชอาหารของเราไม่ใส่สารเคมีนะคะกลางน้ำที่ปลอดภัยและปลายน้ำที่ปลอดภัยมาช่วยการปลูกป่าปลูกหัวใจของมนุษยชาติปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ป่าปลูกมือขณะนี้เรากำลังเอามือและหัวใจของเรามาปลูกป่าเพื่อจะมีป่าที่ปลูกใจคนนะคะคุณแม่ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ของเราหรือเสถียรธรรมสถาน2สถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงสถานที่ที่เราจะทิ้งมรดกคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไว้เป็นมรดกโลกเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างของเสถียรธรรมสถานในการเข้าสู่ทศวรรษที่4ต้องขอบพระคุณคุณรุ่งอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเรามีหัวใจเดียวกันคือหัวใจของผู้รับใช้สงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาร่วมกันค่ะเสถียรธรรมสถาน2หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่นี่คือความดีความงามและความจริงที่คุณมีส่วนร่วมได้ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ